อ๋อเกมในวันนี้ก็เราตื่นเต้นแล้วก็แบบบางเกมเราแบบยังใช้คำว่ายังไม่มั่นใจตัวเองแล้วก็เปอร์เซ็นต์เสียมากเกินไปครับจนทำให้เสียไป2เซตครับครับผมตามทุกเซตเลยใช่ครับตามทุกเซตเลยครับเรียกใจกันกลับมาก็มีรุ่นพี่ช่วยกระตุ้นรุ่นน้องเราก็มีรุ่นพี่ด้วยมีรุ่นน้องด้วยก็ช่วยกันแบบปรบมือให้กำลังใจกันตลอดครับผมเกมที่เหลือไหนครับก็เกมที่เหลือเมตต่อไปก็เจอน่าจะเป็นโคราชครับใช่เจอโคราชก็เราก็เป็นรองอะฮะก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดครับผมครับผมใครก็ได้เนาะได้ครับผมใช่ครับฝากแฟนพิษณุโลกมาเชียร์หน่อยก็ฝากแฟนพิษณุโลก VC ด้วยครับก็สามารถมาดูพวกเราได้ที่นิมิบุตรที่นี่ครับผมของครับเกมวันนี้ครับในช่วงแรกเราก็เล่นแบบไร้ภาวะกดดันครับแล้วก็เล่นกันแบบสนุกสนานครับอย่างที่ได้ซ้อมมาครับแล้วก็พอในช่วงที่เรานำเขา 2-1 เนี่ยเราอาจจะกังวลแล้วก็คิดมากเกินไปอยากที่จะเอาเขาเกินไปอาจจะทำให้ดูอึดอัดส่วนทางเขาก็เล่นเครื่องขึ้นมาแล้วก็มีเกมรับที่เหนียวครับทำให้เราแบบเจาะยากขึ้นครับเช่นนั้นนี่เราโดนฉีกไปเยอะด้วยเนาะเราตีหลายแต้มอยู่แต่มันไม่ทันนะใช่ครับเรามีข้อผิดพลาดอีกเยอะครับวันนี้เราก็ได้เห็นข้อผิดพลาดของตัวเองแล้วครับแล้วก็เราก็จะเอาไปปรับแก้ไขยังไงพรุ่งนี้ก็ต้องสู้ให้ได้ครับอีกแมตช์นึงครับผมอ่ะฝากแฟนๆมาเชียร์กอกูดหน่อยครับครับผมก็ฝากเชียร์กอกูดคาบาน่า A4S ด้วยนะครับปีนี้เราฝ่าฟันจนเข้าไฟนอลโฟร์มาได้ครับเราก็สู้สุดกำลังใจแน่นอนเราไม่มีถอดใจแน่นอนครับยังไงก็เชียร์ด้วยครับขอบคุณครับ